ทริปนี้แอมจะพาทุกคนไปเที่ยวญี่ปุ่นกันที่ชิราคาวะโกหมู่บ้านมรดกโลกที่มีอายุมากกว่า250ปีค่ะเป็นหมู่บ้านเล็กๆที่อบล้อมด้วยธรรมชาติท่ามกลางหุบเขาในเขตจังหวัดกิฟูแล้วไม่ได้สวยแค่หน้าหนาวเท่านั้นนะช่วงซัมเมอร์แบบนี้ก็สวยไม่แพ้กันเลยค่ะฟินกับทุ่งนาเขียวขจีท้องฟ้าสดใสอํารวมมาให้แล้วว่าจุดไหนน่าเที่ยวบ้างใครพร้อมแล้วตามอําไปเที่ยวด้วยกันเลยค่ะวันนี้นะคะเราก็จะพาทุกคนไปเที่ยวกันที่ชิราคาวะโกะค่ะเป็นหมู่บ้านมรดกโลกนะก็สำหรับการเดินทางนะเราก็คือใช้ตัวของชอรยุทธ์บัสพาสนะ5วันที่เราจองมาผ่านกรุ๊ปนะพอเสร็จแล้วเนี่ยก็คือเอาตัวเปิดในแอปเนี่ยแล้วก็ไปโชว์ที่สถานีใช่เขาก็จะให้บัตรออกมาพอเราจองตั๋วเรียบร้อยปุ๊บเราก็ขึ้นรอบวันนี้เราคือไปรอบ 7:20 นะคะจะใช้เวลาเดินทางประมาณ1ชั่วโมงจะถึงที่ชิราคาวะโกะนะคะก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ย 7:20 นี่คือเป็นรอบแรกเลยนะตอนแรกอ่ะเมื่อคืนนี้เรานั่งเปิดดูในเว็บนะมันก็ยังมีที่ว่างอยู่มานับ19ที่อะไรอย่างเงี้ยแต่หลังจากที่เราจองเสร็จเมื่อกี้ตอนนี้รถเต็มแล้วอะส่วนใหญ่ก็เป็นชาวต่างชาติเนาะเขาก็จะไปเที่ยวกันที่หมู่บ้านนี้เนาะเราจะใช้เวลาไปเที่ยวประมาณแค่ครึ่งวันเท่านั้นค่ะใช่เพราะตัวหมู่บ้านเขาก็เดินเล่นจริงๆก็ประมาณแบบว่าภายในครึ่งวันนี่แหละจบเรามาร์กไว้แล้วว่ามีจุดไหนบ้างว่าที่เราจะไปสำหรับฤดูจะมาตอนนี้คือเป็นฤดูร้อนใช่ก็จะเขียวๆหน่อยใช่ปกติคนมาเที่ยวก็อาจจะไปเที่ยวเป็นแบบฤดูหนาวฤดูหิมะนะแต่วันนี้ก็อาจจะเป็นแบบฤดูร้อนเลยใช่จะพาไปดูว่าแบบพอในช่วงที่เขาแบบว่าเขียวๆอย่างเงี้ยมันจะสวยแค่ไหนแต่ว่าวันนี้เราทุกพยากรณ์มามันก็คือคึมๆแล้วก็มีโอกาสแบบฝนตกเดี๋ยวเราไปดูที่ชิราคาวะโกะกันว่าฝนจะตกไหมเราจะรอดไหมเราจะพายไปเที่ยวที่ไหนบ้างโอเคค่ะเราเตรียมตัวออกเดินทางกันได้เลยค่ะเราก็ถึงกันที่หมู่บ้านชิราคาวะโกะเรียบร้อยแล้วนะคะเราใช้เวลาเดินทางประมาณเกือบ1ชั่วโมงเท่านั้นเองนะก็ถือว่าไม่ได้ไกลมากเนาะแล้วก็พอมาถึงค่ะหมู่บ้านน่ารักมากเลยเห็นเป็นแบบสามเหลี่ยมตรงนั้นเลยเนาะเหมาะสมกับเป็นมรดกโลกเลยเนาะใช่เราไปดูกันดีกว่าว่าข้างในมีอะไรน่าสนใจบ้างตามไปเลยค่ะภายในหมู่บ้านชิราคาวะโกะจะมีบ้านเรือประกอบกันถึง16หมู่บ้านค่ะแต่ที่เราจะพามาเที่ยวคือหมู่บ้านโอกิมาจิซึ่งเป็นหมู่บ้านหลักแล้วก็มีขนาดใหญ่ที่สุดในชิราคาวะโกะค่ะโดยไฮไลท์ของที่นี้คือเราพามาชมบ้านแบบกัตโซซึคุริซึ่งแปลว่าพนมมือโดยหลังคาบ้านของที่นี้จะเป็นรูปทรงเหมือนพนมมือนั่นเองโดยหลังคาจะมีความชันถึง60องศาซึ่งโครงสร้างของบ้านแต่ละหลังนะคะจะสร้างขึ้นโดยไม่ใช้ตะปูแม้แต่ตัวเดียวอีกทั้งวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างจะมาจากวัสดุจากธรรมชาติล้วนๆค่ะเรากำลังเดินไปที่จุดชมวิวในหมู่บ้านนะคะก็คือจุดนี้เป็นจุดแรกเลยค่ะ ชื่อว่าเทนชูคาคุนะคะก็คือจะเป็นวิวมุมสูงที่สามารถมองเห็นหมู่บ้านชิราคาวะโกะเขาบอกว่าเป็นพาโนรามาเลยใช่ก็คือปกติถ้าเรามาหลัง9โมงอ่ะเขาก็จะมีรถตู้เอ้ยเป็นเหมือนรถบัสอะขึ้นมา200ก็คือมันก็จะเดินขึ้นเนินหน่อยขึ้นเขาเออขึ้นหน่อยนิดนึงใช่อันนี้ก็คือเราเดินอยู่นะคะเพราะว่านี้เราจากสถานีรถบัสโซเกก็เดินมาประมาณสัก10กว่านาทีได้ก็น่าจะประมาณครึ่งทางแล้วเดี๋ยวเราพาทุกคนไปดูวิวมุมสูงกันค่ะเขาบอกว่าตรงนี้ก็คือเป็นเหมือนกับมุมไฮไลท์เลยที่ทุกคนมาแล้วก็ต้องมาถ่ายนะเพราะว่ามองลงไปก็จะเห็นเป็นหมู่บ้านทั้งหมดโดยเฉพาะยิ่งหน้าที่เป็นหิมะก็จะแบบสวยมากใช่โอเคเดี๋ยวเจอกันข้างบนครับจุดชมวิวก็จะอยู่ด้านหน้าตรงนี้เลยนะคะถึงแล้วค่ะเราก็ถึงด้านบนกันเรียบร้อยแล้วนะทุกคนมุมนี้เลยค่ะด้านหลังนะก็จะเห็นหมู่บ้านชิราคาวะโกะนะ360องศาเลยค่ะหมู่บ้านเขาน่ารักมากเป็นบ้านแบบทรงสามเหลี่ยมเนาะเออ
คือถ้าเป็นหน้าหิมะนี่น่าจะแบบว่าสวยสุดเนาะน่าจะเหมือนแบบเขาเรียกอะไรเหมือนในเทพนิยายอ่ะเนาะแต่ขณะนี้เรามาก็คือเรามาโชคดีที่เขาแบบว่าปลูกนาเขียวๆขึ้นพร้อมกันหมดเลยนะไม่แหว่งแหว่งจริงตรงนี้สวยมากค่ะเดินขึ้นมาเป็นไงบ้างก็เหนื่อยนะแต่จริงๆใช่แต่จริงๆถ้าเกิดบางคนที่ไม่แบบเดินไม่ได้หรือว่าไม่สามารถเดินขึ้นเหนื่อยๆได้อะไรเงี้ยก็ต้องรอรถใช่ประมาณ9โมงใช่9โมงแต่ว่าเราขึ้นมาก่อนค่ะเพราะว่าเดี๋ยวพอรถเยอะคนก็จะเยอะอะไรเงี้ยใช่แล้ววันนี้อากาศก็คือถือแบบก็โอเคอ่ะมีแดดอ่อนๆนะไม่ได้แบบจ้าไปแล้วก็หมู่บ้านเขานะก็จะมีแม่น้ำค่ะแบบล้ออยู่ด้านขวาสวยมากเลยใครมาญี่ปุ่นอ่ะก็ควรจะมาเที่ยวที่นี้สักครั้งเนาะจริงต้องหลายครั้งหน่อยแล้วกันขอแบบหลายฤดูหน่อยจริงๆเรามาญี่ปุ่นก็หลายครั้งไม่เคยมาที่นี้เลยอันนี้คือครั้งแรกเลยว้าวมากเลยใช่คือสวยจริงๆค่ะแล้วก็ด้านหลังเขาอ่ะก็จะเป็นทิวต้นสนหมดเลยเนาะทั้งภูเขาเลยอ่ะต้นสนเขาก็จะสวยแบบเป็นมุมแหลมๆอย่างนี้เลยจริงๆหน้าใบไม้เปลี่ยนสีอ่ะหน้าสวยนะหน้าหนาวด้วยว่ะเขาบอกที่นี่ต้องแบบว่าหิมะมันจะฟูๆขาวๆนุ่มๆเนาะใครที่เคยมาแล้วอ่ะก็มาบอกเราหน่อยส่งรูปมาให้ดูหน่อยเนาะว่าเป็นยังไงอะไรเงี้ยโอเคเนาะเดี๋ยวเราก็จะพาไปเดินกันรอบๆค่ะในหมู่บ้านว่าเขามีอะไรกันบ้างนะเราไปทำพิกัดให้ดีกว่าว่าตรงไหนควรไปร้านไหนควรแวะกินบ้างโอเคป่ะแรกค่ะที่เราถ่ายรูปกันเนาะเป็นจุดไฮไลท์อีกจุดหนึ่งเหมือนกันแบ็คกราวด์เขาคือสวยมากเพราะว่าเป็นบ้านเดี่ยวๆค่ะแล้วก็ด้านหลังก็คือเป็นทิวเขาต้นไม้เพราะเวลาเรามองอ่ะเหมือนเรามองลงข้างไปแต่ว่าถ้าเกิดมองสวนขึ้นมาก็จะได้วิวแบบนี้เลยสวยดีอันนี้เนาะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดค่ะที่ใครมาก็ต้องมาถ่ายรูปตรงนี้นะเดี๋ยวเราจะขึ้นรูปไว้ให้นะว่าถ่ายออกมาแล้วเป็นแบบไหนนะคะ okay.บัสนะคะที่ไปขึ้นเขาอะค่ะจะอยู่ที่คนละ200เยนนะคะเราสามารถมาต่อคิวตรงนี้ได้เลยก็คือถ้าเดินมาจากที่สถานีรถขนส่งเนาะเราก็เดินตรงมาเลยตรงมาเฉยก็จะเจอป้ายตรงนี้ตอนนี้กี่โมงละตอนนี้ประมาณ9โมงครึ่งแสดงว่ารอบแรกอยู่ประมาณ9โมงครึ่งขึ้นได้เลยค่ะก็น่าจะเย็นนะเหมือนกันทุกที่เดี๋ยวเราลองดูนะเฮ้ยน้ำเย็นเจี๊ยบเลยเหรอใช่เย็นเหมือนหิมะเลยอ่ะเย็นเหมือนที่คามิโกจิเลยเหรอใช่เย็นแบบเย็นสบายเลยอากาศร้อนๆนะน้ำดีแบบว่าไปลงไปอาบน้ำเลยไปเดี๋ยวเราไปทุกอื่นต่อบ้านหลังนี้ใหญ่มากค่ะทุกคนเรื่องอยู่ในบ้านชื่อว่าเราเดินเข้าไปอยู่ข้างในกันนะด้านหลังอันตรงนี้นะคะก็จะเป็นวาดะเฮาส์ค่ะเป็นตระกูลเก่าแก่นะคะของที่หมู่บ้านนี้เนาะเขาบอกเป็นบ้านมหาเศรษฐีเป็นบ้านที่หลังใหญ่มากๆค่ะแล้วก็ด้านในเนี่ยเขาก็จะเป็นเหมือนพิพิธภัณฑ์มีของเก่าค่ะที่เก็บไว้สะสมไว้ก็คือให้สักคนให้คนสามารถเข้าไปดูได้แต่บริเวณตรงนี้ต้องเสียค่าเข้านะคะถ้าเป็นผู้ใหญ่จะอยู่ที่400เยนต่อคนแต่ถ้าเด็กจะอยู่ที่200เยนต่อคนนะคะต้องจ่ายเป็นแบบเงินสดด้วยใช่แล้วค่ะแล้วก็ตรงนี้คือเราไม่ได้เข้าไปเนาะแต่ถ้าใครที่สนใจเป็นพวกของเก่าของใช้เก่าๆโบราณอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถเข้าไปดูด้านในได้เผื่อใครอยากไปดูว่าเมื่อก่อนเขาอยู่กันยังไงบ้านข้างในเป็นแบบไหนอะไรเงี้ยก็เข้าไปดูได้ก็ยังคงไว้แบบสมัยเดิมดั้งเดิมเนาะโอเคไป
บริเวณด้านหลังตรงนี้นะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งจุดค่ะที่มาถ่ายรูปนะคะเราจะเดินจากบ้านวาดะนะคะเดินมาทางนี้เลยบริเวณตรงนี้ก็จะเป็นด้านหลังมุมด้านนี้สวยดีค่ะก็จะเห็นบ้านเป็นแบบสามเหลี่ยมเนาะใช่ชัดๆเลยเป็นแบ็กกราวด์แบบบ้านสองหลังอะเนาะสวยดีมุมนี้ค่ะทุกคนรู้ไหมคะว่าทำไมที่หมู่บ้านชิราคาวะโกะอ่ะเขาถึงเป็นบ้านที่เป็นมุมสามเหลี่ยมทำไมอ่ะเขาบอกว่าก็คือเขาสร้างไว้ค่ะเพื่อรองรับหน้าหิมะเนาะเวลาหิมะตกลงมาเยอะๆอ่ะก็คือหลังคาเขาจะมีความลาดเอียงถึง60องศาทำให้หิมะมันไม่ไปกองอ๋อหลังคาได้แบบไม่ถล่มเนาะใช่แล้วค่ะแล้วก็เวลาหน้าร้อนน่ะเขาบอกว่าหลังคาทรงมุงสามเหลี่ยมอ่ะจะทำให้ระบายอากาศถ่ายเทได้ดีอันนี้ก็เหมือนเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านไหมใช่แล้วเขาทำด้วยอะไรอ่ะก็คือเขาที่อ่านนะเขาบอกว่าตัวนี้จะทำด้วยเศษวัสดุธรรมชาติทั้งหมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นฟางเป็นไม้เป็นเชือกอะไรอย่างเงี้ยแล้วในโบราณน่ะคือเขาจะไม่ได้ตอกตะปูนะเขาบอกว่าเขาจะมีการเอาวัสดุธรรมชาติมามัดมันก็เลยออกมาเป็นรูปแบบแบบนี้ค่ะแล้วก็ทุกๆแบบ 25-35 ปีเขาจะมีการเปลี่ยนหลังคานะเพราะว่าหลังคาเนี่ยมันก็จะเสื่อมโทรมมันเป็นวัตถุธรรมชาติไงนี่ไงเขาใช้เชือกมัดเนี่ยใช่แบบมัดให้มันแบบอยู่อะเนาะแบบว่ามหัศจรรย์บ้านมรดกโลกใช่ส่วนหลังคาเนี่ยเขาบอกว่าจะเปลี่ยนนะคะก็หลังจากที่หิมะตกแล้วก็ละลายไปแล้วแล้วส่วนภายในบ้านน่ะเขาบอกว่าในการสร้างอ่ะก็จะมีหน้าต่างอ่ะชนกันหมายความว่าถ้ามีหน้าต่างฝั่งนี้ก็จะต้องมีหน้าต่างฝั่งนี้ด้วยอยู่ฝั่งเดียวกันลมจะได้แบบว่าเพื่อลมจะได้โฟแบบนี้อ๋อโอเคจริงๆเราไปทำบ้านเราบ้างได้ไหมไม่รู้เหมือนกันจริงๆบ้านเราทำได้นะคิดว่าสวยดีค่ะนี่เลยนี่อยู่ตรงนี้เลยหนามากเลยนะหนาอันนี้คือหนามากโอเคป่ะตัวใหญ่มากค่ะทุกคนน้องคงว่ายน้ำแบบว่าเย็นสดชื่นน้ำสะอาดด้วยนะคะอุ้ยตัวนี้เหมือนท้องเลยเพราะว่าท้องป่องเคยเห็นตู้เย็นธรรมชาติไหมเป็นไงอ่ะนี่เลยค่ะเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านเลยเขาก็เอาน้ำนะคะที่บอกว่าเย็นเจี๊ยบอ่ะเอามาใส่ตรงนี้ค่ะแล้วก็เอาน้ำแช่คือเย็นมากนะลองไปเป็นน้ำแข็งเอ้ยเป็นแบบน้ำแช่เย็นเลยเย็นไหมเย็นเหมือนตู้เย็นเลยขวดหนึ่งเท่าไหร่อ่ะ170เยนค่ะถ้าบ้านเราแช่กลายเป็นน้ำร้อนบ้านเราเป็นร้อนมากโอเคบริเวณตรงนี้ก็จะเป็นร้านขายขนมนะคะมีขายของที่ระลึกนี่ก็จะเป็นตุ๊กตาแล้วก็มีเป็นพวกแมกเนตค่ะเอาไปติดตู้เย็นก็จะเป็นรูปของหมู่บ้านเลยพามาดูอะไรเนี่ยพามาดูดอกไม้ค่ะทุกคนเคยเห็นไหมดอกชบาใหญ่มากใหญ่เท่าหัวค่ะนี่เลยใหญ่กว่ามือใหญ่เท่ามือเลยอ่ะโอ้แสดงว่ามันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะดินดีน้ำดีอะไรเงี้ยเนาะน่าจะอากาศดีด้วยดอกไม้ทุกอย่างคือสวยหมดแต่ต้นนึงมีแค่สองดอกนะนี่เขาจะมีดอกตุ่มๆด้วยอ่ะนี่ตุ่มๆเต็มเลยนี่
ตุ้มตุ้มคือดอกนิดเดียวเองแต่พอบานแล้วแบบว่าใหญ่มากจริงๆถ้าต้นนี้นะแบบว่ารออีกสักนิดนึงนะเธอจะสวยมากเลยไปปลูกที่บ้านเราได้ไหมเนี่ยไปเดี๋ยวเราเด็ดออกไปจะเป็นบ้านขาดโบราณเนาะเขาสามารถให้เราเข้ามานั่งพักได้เขาก็ยังคงความโบราณไว้อยู่เนาะไม่ว่าจะเป็นตัวของตัวไม้นะคะโครงสร้างแล้วก็ตรงนี้ค่ะเขาจะเป็นปูเสื่อทาทามินะจริงๆบ้านเราอ่ะเราก็มีเนาะเราสั่งมาเหมือนกันเนาะเป็นเสื่อแบบนี้เลยลักษณะเดียวกันเป๊ะเลยเป็นหญ้าอันนี้คือหญ้าญี่ปุ่นนะคะแต่พูดถึงข้างในมันก็เย็นนะเขาก็แบบขนาดข้างนอกร้อนๆนะเนี่ยเข้ามาข้างในใช่แสดงว่าบ้านหลังอื่นเขาก็อากาศประมาณอย่างนี้เลยโอเคเดี๋ยวนั่งพักกันสักพักนึงแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปต่อันนี้เราก็แวะมาซื้อร้านพุดดิ้งนะคะร้านนี้จะเป็นร้านดังเลยเขาจะชื่อว่า House of Pulin เนาะเขาจะอยู่บริเวณตรงกลางหมู่บ้านเลยค่ะแล้วก็คิวจะยาวมากๆเลยเขาจะขายพุดดิ้งนะคะเป็นถ้วยๆแล้วก็มีเป็นไอศกรีมด้วยกินอะไรดีอ่ะจริงๆเดี๋ยวเราอาจจะอยากซื้อพุดดิ้งคนละ1ถ้วยแล้วก็อยากได้ไอศกรีม1แท่งกินเยอะอย่างเงี้ยได้ดิอากาศร้อนค่ะมาต่อคิวแล้วเราก็ต้องมาลองชิมทุกอันนะว่าอร่อยไหมอร่อยไหมใช่เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในก็จะต่อคิวรู้สึกเขาจะขายอันอยู่ประมาณ480เยนนะเดี๋ยวเราไปถ่ายให้ดูอีกทีนึงแล้วกันว่าเท่าไหร่อันนี้ก็คือมายืนรอได้สำหรับใครถ้ามาที่นี้ก็แวะมาทานที่นี่ได้เนาะเราก็สั่งกันมาได้เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นไอศกรีม1ค่ะแล้วก็พุดดิ้ง2เนาะเดี๋ยวเรามาลองชิมตัวของไอศกรีมกันก่อนนะอันนี้จะอยู่ที่450เยนค่ะสดชื่นมากเป็นชาเขียวมิกซ์กับนมค่ะเหมาะกับอากาศร้อนอืมอร่อยนี่ก็เป็นพุดดิ้งนะคะที่เราสั่งมาค่ะก็จะเป็นออริจินอล1อันเนาะอันนี้จะอยู่ที่ประมาณ460เยนส่วนนี้จะเป็นชาเขียวค่ะอันนี้ก็อยู่ที่460เยนเหมือนกันตัวนี้เหมือนได้รางวัลตัวที่อัมถืออยู่เป็นใสๆมี2ชั้นเดี๋ยวเราลองมาชิมกันค่ะว่ารสชาติเป็นยังไงเนื้อจะเป็นแบบนี้เลยเด้งดึงเด้งดึงนิดนึงแล้วมีใสๆข้างล่างด้วยเนาะเขาเอาน้ำจากที่นี่มาทำป่ะข้างล่างมันคือเยลลี่ใสค่ะอร่อยไหมหวานไหมหวานนิดนึงแต่ก็ไม่ได้มากค่ะแต่ว่าเนื้อพุดดิ้งคือละลายมากคือนิ่มอ่ะหมายถึงว่าพอกินเข้าไปแล้วก็ละลายในปากเลยใช่แล้วส่วนข้างล่างอะค่ะที่เป็นเยลลี่ใสๆตัวนี้คือเย็นมากเย็นเหมือนน้ำในหมู่บ้านเลยเย็นแล้วก็แบบอร่อยข้างล่างอ่ะลองชาเขียวสิเดี๋ยวเราชิมเป็นอันนี้ชาเขียวค่ะชาเขียวเนื้อจะเป็นแบบนี้เลยมันจะไม่มีแบบว่าใสๆข้างล่างนะค่ะนี่ค่ะ
ชาเขียวจะออกรสหวานๆนิดนึงหวานกว่านู้นหวานกว่านู้นแต่อันนี้ texture จะเป็นพุดดิ้งเลยอย่างตัวนี้ก็คือ texture เขาอ่ะด้วยความที่ว่าเขามีเหมือนเยลลี่ข้างล่างใสๆอ่ะมันก็เลยมีความเย็นเนียนๆแต่อันนี้จะเป็นเนื้อพุดดิ้งที่แบบเหมือนเรากินพุดดิ้งปกติแหละก็มาลองชิมกันได้เนาะสำหรับที่นี้ค่ะเดี๋ยวเขาถามว่ามาแล้วไม่ได้กินอ่ะคือมาไม่ถึงเนาะเพราะว่าท่องเที่ยวอ่ะคือมารอคิวเยอะมากใช่ๆก็อร่อยดีค่ะแล้วก็กินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะขวดอ่ะค่ะเขาก็บอกว่าห้ามทิ้งทั่วไปนะก็เอามาทิ้งที่ร้านได้เลยแต่เดี๋ยวเรากะว่าเราจะเอาขวดนี้กลับบ้านค่ะเอาไปล้างใส่ของโอเคเราก็เดินกันเข้ามาภายในหมู่บ้านนะคะตรงนี้ก็จะเป็นศาลเจ้าชิราคาวะค่ะฮาจิมันเนาะชื่อน่าจะประมาณนี้ค่ะเขาบอกเป็นศาลเจ้าดั้งเดิมของที่นี่เลยนะคะแล้วก็จุดเด่นของเขาเลยคือเขาก็จะมีต้นไม้ต้นใหญ่ค่ะใหญ่มากๆเลยต้นซีดานเขาบอกปลูกไว้ตั้งแต่ที่ก่อตั้งศาลเลยแต่ว่าหลายร้อยปีมากเลยนะคิดว่าตัวประตูสวยมากเลยอ่ะใช่แล้วก็ต้นไม้คือโอบกอดแบบใหญ่อ่ะต้องสัก4คนจริงเออเดี๋ยวเราเข้าไปไหว้กันค่ะข้างในศาลเจ้าชิราคาวะฮาจิมันเป็นศาลเจ้าเก่าแก่แห่งเดียวภายในหมู่บ้านนอกจากผู้คนจะแวะเข้ามากราบไหว้ขอพรกันแล้วที่นี้ยังเป็นหอผลิตสาเกโดบุโรคุซึ่งเป็นสาเกที่มาจากข้าวในหมู่บ้านนั่นเองซึ่งช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคมของทุกปีก็จะมีการจัดงานเทศกาลสาเกอีกด้วยใครอยากลองชิมสาเกของหมู่บ้านมรดกโลกแห่งนี้ก็แวะไปชิมกันได้นะคะบริเวณด้านหลังตรงนี้ก็จะเป็นจุดไฮไลท์อีกหนึ่งจุดค่ะก็คือเป็นบ้านสามหลังเราจะเห็นเป็นสามหลังเลยมีหลังข้างหน้าแล้วก็หลังข้างหลังอีกสองหลังนะคะเราจะเดินจากในหมู่บ้านนะเดินออกมาอีกด้านนึงก็คือเลยที่จอดรถมาหน่อยแล้วก็ตรงนี้ต้องบอกว่าไม่ค่อยมีคนนะไม่เหมือนไม่ค่อยมีคนเดินมาเพราะมันไกลอ่ะถูกต้องแล้วค่ะแต่ก็ได้วิวแบบสวยเนาะใช่เดี๋ยวเราทิ้งโลเคชั่นไว้ให้นะว่ามายังไงใช่ค่ะนี่น่ารักมากเลยนอกจากชิราคาวะโกจะมีบ้านเก่าแก่สวยๆให้เราได้เดินชมถ่ายรูปสวยๆกันแล้วบ้านบางหลังยังเปิดเป็นร้านค้าร้านอาหารร้านขายของที่ระลึกด้วยค่ะหรือถ้าใครอยากมาพักที่นี้เขาก็จะมีโฮมสเตย์ให้เราพักได้ด้วยนะคะตอนนี้เราก็พาทุกคนนะคะเดินเที่ยวกันที่ชิราคาวะโกะจนครบแล้วค่ะเรามาถึงที่ตั้งแต่8โมงเช้าเนาะตอนนี้ประมาณบ่ายโมงเราก็กำลังจะกลับไปที่ทาคายาม่าเนาะสำหรับใครที่มาเที่ยวช่วงหน้าร้อนแนะนำว่าควรจะมาช่วงตอนเช้าเนาะเช้าไปเลยเช้าไปเลยเช้าสุดเลยด้วยเพราะถ้ากลางวันเนี่ยคือแดดกลางวันกับช่วงบ่ายคือร้อนมากคือดูดเลยใช่เหงื่อแตกแล้วแตกอีกยังอาบน้ำนะคะแล้วก็สำหรับใครที่จะมาเที่ยวช่วงหน้าร้อนนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมเลยก็จะมีร่มมีหมวกเนาะครีมกันแดดอะไรพวกนี้แล้วก็มีน้ำค่ะหรือจะมากดตู้น้ำแถวนี้ก็ได้เนาะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือว่ารถบัสเนี่ยจริงๆก็ควรอย่างที่เราบอกจองรอบไว้ก่อนเพราะอย่างรอบนี้โชคดีที่เป็นโอเพนซีทตอนบ่ายโมง15นั่นก็คือหมายถึงว่าคุณไม่ต้องจองก่อนก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดมาทีหลังก็อาจจะต้องรอรอบถัดไปใช่ค่ะก็คือถ้ารอบอื่นๆเขาก็จะมีให้จองซีทก็แล้วแต่ถ้าเกิดว่าจริงๆอ่ะคือถ้าเราหลุดจากรอบนี้ไปเราก็จะอีกทีคือบ่ายโมงครึ่งนั้นสามารถจองซีทได้นะคะแต่บางรอบเขาก็จะเต็มเนาะแต่ส่วนมากมันก็แบบพอคนมาเช้าอ่ะเขาก็ต้องกลับแบบ
ที่ยงหรือแบบบ่ายโมงประมาณนี้แหละมันจะแน่นๆหน่อยสำหรับการเที่ยวก็อาจจะใช้เวลาแค่ประมาณแค่ครึ่งวันเท่านั้นเองเนาะโอเคสำหรับทริปนี้นะคะเราขอปิดทริปกันที่ชิราคาวาโกะค่ะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในทริปหน้านะคะว่าเราจะไปเที่ยวไหนกันค่ะบ๊ายบาย